ครับยูทูบก็ได้เปิดทันทีนะครับดูนะเปิดแรกเลยนะเดี๋ยวผมจะอัพลงยูทูบเอาเรื่องวิจุกอ่ะเข้าไปเลยนะครับเมนูรีเวิร์ดนะครับเริ่มต้นที่รีเวิร์ด1นูมอน2นูมอน3นูมอน4นูมอน5เป็นรีเวิร์ด6เป็นรีเวิร์ดนะครับมี5กับ6เท่านั้นที่เป็นรีเวิร์ด5 6รีเวิร์ดเมนูต่อไป ER ไม่ใช้ Echo ไม่ใช้ EPA นะครับดูที่ช่อง5นะครับจะต้องเป็น60เอาลงมาคือ0เอาขึ้นคือ60วัดช่อง5นะครับ EPA ทีนี้ขึ้นไปอีกมาที่ DMX Mix เพราะผมต้องการ Mix นะครับผมต้องการ Mix เพราะว่ารุ่นนี้สวิตช์วิทยุมันมีแค่2จังหวะเดียวนี่ก็จังหวะเดียวผมต้องการอันนี้ก็ใช้เป็น TBS นี่อันติอันนี้เทปล็อกเนี่ยอันนี้โอ้โหทีนี้ดูตรงนี้นะครับเดิมมันจะต้องมาเข้าไปเมนูมันจะต้องปิดไว้เนี่ยมันจะปิดไว้ปิดนะครับมันปิดอันนี้กดให้เป็นออนนะครับกดเป็นออนแล้วก็ 0% ทำเป็นลบ 50% นะครับเป็นลบ 50% แล้วก็ชั้น5 MAS Master เป็นชั้น5นี้ SMV เป็นช่อง5นะครับสวิตช์เปลี่ยนให้เป็นสวิตช์ดีนะครับก็จะใช้ตรงนี้นะครับเมนูนี้จะมีแค่นี้นะครับอย่าลืมเมนูนี้แล้วก็2ไม่ใช้ไปเมนูอื่นอีกนะครับหมดแล้วก็มาที่ F ครับ F ไฟเซฟนะครับไฟเซฟมาที่เมนูที่3 50% ครับเมนูที่3 50% อันอื่นไม่มีครับ50%หมดมีแค่นี้ครับนี่ของวิจุนะครับทีนี้เสร็จแบตเดี๋ยวจะตรงนี้จะลองดึงแต่เสร็จแบตก่อนโอเคสวิตช์เอาขึ้นนะครับอันนี้ GPS เอาขึ้นนี่ตัวนี้เดี๋ยวอธิบายทีเดียวเลยตรวจคลิปทีเดียวเลยเดี๋ยวตรงนี้รอ2นาทีเวลาอยู่กลางแจ้งมันจะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวนิ่งก็คือพร้อมบินตอนนี้มันยังไม่ได้อยู่กลางแจ้งนะฮะสีเขียวนิ่งพร้อมบินแล้วทีนี้เมื่อบินขึ้นตัวนี้คือ GPS นะครับลำก็จะนิ่งตรงนี้เป็นลาติจูดก็คือลำจะคุมความสูงแต่ก็คือจะไหลซ้ายไหลขวานะครับนะครับไอ้ตรงนี้ก็คือเชฟล็อกก็คือสมมติว่าเราไปทิศทางไหนก็ได้หลงนะครับพอหลงปุ๊บแล้วเราจะเอากลับเราไม่รู้หัวท้ายซ้ายขวาอยู่ไหนแล้วก็ดันกลับพอดันกลับเมื่อถ้าข้างนี้อยู่มันก็จะกลับข้างนี้ถ้าข้างนี้อยู่มันก็จะกลับข้างนี้ถ้าหัวอยู่แบบนี้มันก็จะกลับแบบนี้ยังไงมันก็กลับมาหาเรานะครับพอเราดันตัวติ๊กกลับมันก็กลับในสวิตช์ตัวนี้นะครับแล้วพอเราเห็นลำปกติก็โยกสวิตช์กลับมันก็จะกลับปกติพอเราดันไปหน้ามันก็จะไปหน้าแล้วกลับในโหมดปกตินะครับแล้วเวลาจะเปิดโกโฮมหรือซิปไฟก็กดตัวนี้นะครับนี่คือโกสังเกตนะครับก็กดไฟสีส้มจะกระพริบทีๆตรงนี้เวลาบินปกติจะไฟสีเขียวพอลงมาจะเป็นไฟสีส้มกระพริบช้าๆพอขึ้นจะเป็นไฟสีเขียวนะครับแล้วอันนี้จะกระพริบกระพริบนะครับเวลาเราบินไปสักระยะพอแบตอ่อนที่ตัวลำจะมีไฟสีแดงกระพริบคือเตือนว่าแบตอ่อนแล้วนะครับนี่คือพื้นฐานของการใช้วิทยุกับการตั้งวิทยุนะครับเดี๋ยวจะเทสจริงอีกครั้งนึง